ศาสลักจี้เลยครับศาสลักหักข้อมาตรงนี้ได้จริง1-0เรียบร้อยสิครับโอ้โหบอลฉลับครับแล้วก็เป็น1-0ครับดูครับบอลจากหลังนะครับนี่โยนมาเดี๋ยวต้องเช็ค VR ด้วยนะครับว่าจังหวะศาสลักนี่จะล้ำด้านหรือเปล่าครับแต่ว่าดูจังหวะนี้ครับนี่ครับพยายามโยกหลบแล้วก็หลบเควินไปได้แล้วจ่ายมาครับแล้วจังหวะยิงของสุภชัยถือว่ายิงได้ดีเลยครับนี่ครับหักมาไม่มีตัวบล็อกแล้วนะครับแต่ก็ยิงได้ดีบอลไปชนเสากระดอนเข้าตัดถ่ายไปเลยครับเควินเนี่ยปล่อยให้ศาสลักได้เปิดนะครับปู่แล้วสุภชัยเนี่ยดึงตัวเองถอยมาจากตัวประกบนะครับทำให้ก็มีพื้นที่เปิดโล่งนะครับ